ที่ต้องการจะมีเนื้องอกออกมาครับในการไปงานงานช้างปีนี้นะครับก็มีเป็นเอาเฮ็ดอย่างเพี้ยนนั่นทำอะไรครับยาอะไรอีกเอาไปเบิ่งเขาบอกมือนี่ข้างถึงเสร็จนี่ยังเสร็จเมื่อกันเรื่องจังแล้วลูกผู้หันเนาะเพย์ตื้อไปวะไปมืดเหรอโอ้ไม่เคยผ่านหรอกไปผ่านครับโอ้คุณยาทาตาอะไรยาแก้เจ็บตาบ่อักเสบโอ้ขมับบวมเลยสิชิวแล้วนี่จะไปได้ไหมนอดิจ้างแมนจ้างฮะจ้าง 4,000 ก็พอจ้าง 4,000 เขาก็จ้าง 4,000 นั่นแหละจ้าง 4,000 ก็ไม่ไปไม่โอ้ถุงมือดีนะปั๊บ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 ไปคอนเสิร์ตเงินขึ้นมาแล้วไปสิมีเงินเสียโอ้แล้วในสัญญาเขาไม่ได้เขียนไว้ใช่ไหมว่ารับผิดชอบไหมแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนเขียนเขียนมัดเขียนนี่ก็เขียนบอกเขียนบอกเขียนว่าถ้าเกิดอะไรมาควานช้างรับผิดชอบเองเออแต่ก่อนเนี่ยรับผิดแต่ก่อนจะว่ารับผิดชอบไหมแต่ก่อนสมัยเฮาไปสุปีนั่นเออมีเรื่องอีหยังขึ้นมาทางการรับผิดชอบหมดแต่ว่าเรื่องหมายความว่าช้างหลุดทางเฮาของช้างทำร้ายคนจริงๆบ่คือว่าเฮายืนกินซื่อๆจังซั่นสมัยนั้นเนาะอายุนี่น้อยๆเนาะกินของธรรมดาไปสิว่าหยังคนเขาก็ป้อนเนาะโตแม่โตใหญ่มากหลังนี้สร้างบ้านหมู่สัตว์ตัวนี้แหละทุบเอาดาวไปตามคนทั้งนานเลยอ่ะเอ้ยขัดสมัยเดี๋ยวนี้เสียเท่าไหร่แต่ก่อนรักเขารับผิดชอบให้ชมแต่มาปีนี้เห็นเขาเขียนว่ารับผิดชอบเองอะไรกินธรรมดารับผิดชอบมืดเลยเจ้าของสร้างอันเรื่องขาดกินของเขาเจ้าก็เอออันนี้แมนยูคือเจ้าของไรบายมันบอกเจ้าของมันเพลย์มันเจ็ดว่าโบเจ็ดนะแต่มันขาดไปแล้วก็ซ้ำเจ็ดนะแต่ว่าเรื่องเฮ็ดคนเฮ็ดนี่เฮ็ดนักท่องเที่ยวจังสี่นี่เขาไม่ได้ตั้งใจให้เฮ็ดดอกเฮ็ดสิกายสร้างเฮ็ดเนาะยันมันยันสร้างมันหยามแต่เขาเจ็ดว่าหมดเลยแหละเฮ็ดถูกด้วยใส่อะเขาก็ถ้ามันไปเฮ็ดถ้ามันเกิดเรื่องอีหลีเขาสิมีหยังเสียก่อนต้องตั้งเงินตั้งค่าตัวเป็นแสนเหมือนกันคุณมันบ่ไปชาติรับผิดชอบมันก็ไปไม่แต่เขาเต็มแล้วดิเต็มแล้ว160เชือกเต็มแล้วเต็มแล้วแต่เฮาล่าแล้วเฮาบ่กล้าไปเพราะว่าสร้างเฮาอ้วนอันเรื่องสร้างเฮาสิไปเฮ็ดจังซั่นจังซี่แล้วทุกปีนี่คุณตาไปเดินขบวนมั้ยปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปไปจริงได้ปีที่แล้วก็เฮ็ดตายบ่ปีก่อนได้ไปมั้ยปีก่อนไปแล้วเฮ็ดเป็นคนดีไปแบบก่อนตกมันเลยก็ไปงานสร้างนี่แหละกลับมาจะพุ่นก็พอดีเลยตกมันแต่มันก็ออกอาการอยู่ตอนไปมันก็อยู่ในงานสร้างมันก็เห็นหมู่หลายๆมันก็ออกอาการเห็นคนหลายๆมันก็แต่ว่าเฮาระวังคนที่มันก็ระวังเนาะโรงงานสร้างอยู่ซื่อๆมันสินี่เลยมันบ่แม่นมีอนุญาตสมุนไพรนะครับของเอาเกลือมาทาบ้างนั่นเป็นผื่นอีกแล้วผื่นแค่
ตรงนั้นคือตรงเงยจะมีเนื้องอกออกมาครับในการไปงานช้างปีนี้นะครับก็มีเป็นหนังสือออกมาครับว่าข้อนั้นข้อนี้อะไรอย่างนี้นะฮะควานช้างก็ต้องระมัดระวังในการดูแลช้างของตัวเองนะครับอย่าให้หลุดหรือว่าต้องดูแลนักท่องเที่ยวด้วยครับกลัวนักท่องเที่ยวเข้ามาเข้าใกล้ช้างอาจจะทำให้ช้างตื่นตกใจหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็ต้องคอยดูแลนะครับตาทองแล้วก็ใกล้ตกมันแล้วนะเอฟซีทาตูดช้างด้วยนะพูดถึงพายทองใบถ้ามีคนขี่ให้เก่งๆก็ไปทุกปีนะครับช้างที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ที่ได้ยืนเดือนนี้สุดนะครับถ้าพูดตรงๆนะก็คือมีทองใบหรือว่าช้างแฝดครับสามเชือกไอ้ปลาอันก็แน่นะปัดอยู่คาแล้วแหละหุ่นพอหุ่นบึนพอป้องแล้วสามเชือกโอ้ยต้องรอดูว่าจะมีใครที่สามารถมีหน้าขันนะครับขี่แต่ว่าหน้าขันก็น่าจะพาแท็กซี่ไปด้วยนะพาพายแท็กซี่ไปเย้ใกล้ตกมันแล้วนะบวมขมับบวมๆตกฝั่งนู้นนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายตันเห็นแกพูดด้วยกันไหมท่านมองกิแซงช่วยหุ้ยบัวแซงบุญเดาเด้อช่วยเอ็ดซึ่งบุญเดาเลยเอาคุณภาษาสวยกันที่ต้องผูกสองขาก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าช้างงาใหญ่นะถ้านักท่องเที่ยวมาใกล้กลัวแบบวิ่งใส่กระโดดใส่เร็วเร็วช้างเร็วเลยอันตรายนะเดี๋ยวพาเราก็ฝากตามด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วครั้งสองครั้งของคุณตาด้วยครับสวัสดีครับ